วัสดีครับบ้านรับผู้สื่อรายการวีไลบรารีครับผมอยู่กับแบงค์กับพี่จ๋าในวันนี้นะครับกับน้องแบงค์กับพี่จ๋าทำไมเหรอเวลามีคนเรียกน้องเรียกน้องดูอ่อนวัยอ่อนยาวลงดูน่าเอ็นดูนะครับผมแล้ววันนี้นะคะเรามีความรู้มาฝากเยอะแยะเหมือนเดิมครับผมคือแบบว่าใครมีความรู้แบบว่าเล่นสมองแล้วเนี่ยล้างออกล้างมาวางไว้แล้วมารับความรู้ในวันนี้ตลอดชั่วโมงเต็มมีความรู้มากมายแน่นอนครับนี่มันล้างเครื่องยนต์หรือถ้ามันเต็มมากเอาไปใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้อ๋อเก็บไว้ไงความรู้ไงจดได้พิมพ์ได้เก็บไว้จดได้พิมพ์ได้นะคะก็ขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีความรู้เรื่องอะไรนะคะมาบอกบ้างไปดูเลยไหมไปดูเลยครับวันนี้เราจะไปดูว่าไอ้เจ้าเครื่องบอกเวลาหรือว่านาฬิกาสามารถพาเรารู้ไปถึงไหนกันนะและช่วงรู้เล่นๆวันนี้จ๋าชวนเป้วงใหม่ไปเล่นอะไรเสียวๆกันค่ะไม่ต้องคิดมากไปยิงปืนต่างหากนะคะและสู่รู้วันนี้อยากรู้ไหมว่ารถมินิ1คันจุได้กี่คนและใครคือบุคคลแห่งปีของนิตยสารชามที่ไม่ใช่คนทั้งหมดนั้นได้รู้แน่ๆใน V Libraryและตอนนี้นะก็มาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับผมรู้ไปถึงไหนนั่นเองถูกต้องค่ะแบงค์คะวันนี้นะคะเราจะพามารู้เรื่องของเครื่องบอกเวลาปกติทุกคนตรงต่อเวลาไหมนัดเที่ยงตรงมากี่โมงเที่ยงนิดบางครั้งแล้วมันตรงยังไงบางครั้งตรงบ้างเลทบ้างเหมือนพี่อะไรปกตินัดเที่ยงตรงพี่มาตรงเหมือนกันยังไงครับบ่ายโมงตรงเป๊ะแล้วโอเคแล้วเหลือไม่นิดเดียวเป็นคนที่ตรงมากเลยนะค่ะค่ะวันนี้เราพาไปรู้เรื่องของเครื่องบอกเวลาหรือว่านาฬิกานั่นเองนะผมรู้ครับพี่นาฬิกาครับทำไมนาฬิกาอันแรกของโลกดวงอาทิตย์หรือเขาเรียกว่านาฬิกาแดดนั่นเองครับน่ะทำการบ้านมาอย่างดีเลยครับเป๊ะเลยนะเรื่องราวของนาฬิกาก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าจะรู้ไปถึงไหนนะคะเราไปดูกันในช่วงนี้เลยรู้ไปถึงไหนครับเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์มากกว่า 3,000 ปีนาฬิกาถูกสร้างขึ้นมาเพราะมนุษย์ต้องการรู้เวลาที่ละเอียดกว่าหน่วยธรรมชาติมากกว่าคำว่าเช้ากลางวันเย็นนาฬิการูปแบบแรกของโลกก็คือนาฬิกาแดดทั้งแดดน้ำทรายและกะลาล้วนเคยถูกใช้เป็นอุปกรณ์บอกเวลามาแล้วทั้งนั้นในปัจจุบันเวลาบนโลกใบนี้ยึดตามไทม์โซน24เขตมีตั้งแต่บวก12ถึงลบ12 GMT GMT ย่อมาจาก Greenwich Mean Time หรือเวลามาตรฐานของโลกยึดเส้นลองติจูดที่0องศาและเมือง Greenwich ประเทศอังกฤษประเทศไทยมีไทม์โซนอยู่ที่บวก7 GMT นั่นคือประเทศไทยมีเวลาเร็วกว่าตำบล Greenwich ประเทศอังกฤษอยู่7ชั่วโมงเรา7โมงเช้าเขาเที่ยงคืนเรา1ทุ่มเขาเที่ยงวันเป็นต้นGreenwich คือชื่อตำบลของประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในมรดกโลกเป็นเมืองที่มีเส้นลองติจูด0องศาลากผ่านเมืองตั้งแต่เหนือจรดใต้เส้นลองติจูด0นี้ยังลากผ่านฝรั่งเศสสเปนอัลจีเรียมาลีโตโกกานาและอีกหลายประเทศด้วยส่วนหลักกิโลเมตรที่0หรือ The Zero Kilometer Marker นั้นมีอยู่ในกว่า30ประเทศทั่วโลกที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ใจกลางสะพานนี่ฮงบาชิที่ฝรั่งเศสอยู่หน้าโบสถ์นอตเทอร์ดามสหรัฐอเมริกาใกล้กับทำเนียบขาวและที่ประเทศไทยก็มีอยู่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่เองแต่หลักกิโลเมตรที่0ที่โด่งดังและเก่าแก่ที่สุดมีชื่อว่ามิเลเรียมออเรียมเป็นโกลเด้นไมล์สโตนของจักรวรรดิโรมันตั้งอยู่ที่ประเทศอิตาลีที่ถูกเรียกกันว่า Golden Milestone เป็นเพราะในสมัยอดีตนั้นจักรวรรดิโรมันสร้างถนนไปยังดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองเป็นจำนวนมากจนเกิดคติพจน์ที่ว่า All roads lead to Rome ซึ่งปัจจุบันคำนี้ใช้เป็นสำนวนที่มีความหมายว่ามีหลายวิธีที่ทำให้เกิดผลอย่างเดียวกันหนึ่งเลข0ที่สะเทือนใจผู้คนไปทั่วโลกก็คือ Ground Zero ที่ประเทศญี่ปุ่น Ground Zero แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ราบเป็นหน้ากลองของระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิและ Ground Zero ที่รู้จักกันดีก็คือที่ตั้งเดิมของ World Trade Center ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันวานคือเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินของอเมริกาแคนาดาจอร์แดนโคโซโวและฟิจิ
ส่วนประเทศอื่นๆบนโลกนี้มีเบอร์โทรฉุกเฉินแตกต่างกันไปและส่วนใหญ่จะเป็นเลข3ตัวเลข3ตัวนั้นง่ายต่อการจำและยากต่อการพลาดไปโดนหรือเด็กกดเล่นส่วนตัวเลขท็อปฮิตที่สุดคือเลข999และ112สหราชอาณาจักรใช้999หรือ112ก็ได้เวลาไปเที่ยวที่ไหนนึกตัวเลขไม่ออกลองกด2เบอร์นี้ดูย้อนกลับไปที่ประเทศอังกฤษหอนาฬิกาที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คือหอนาฬิกาบิ๊กเบนหลายคนเข้าใจว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์แต่แท้ที่จริงแล้วบิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุดใน5ใบบนนั้นมีน้ำหนักมากกว่า 13,000 กิโลกรัมด้วยกันว้าวโอ้โหรู้เยอะแยะเลยนะพี่เรียกว่ารู้ไปรอบโลกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่หยุดอยู่ตรงเมื่อกี้หยุดอยู่ตรงบิ๊กเบนสงครามโลกที่2นะในช่วงนั้นเนี่ยทำอะไรบิ๊กเบนไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้เขาก็ยังให้เวลาที่เที่ยงตรงเที่ยงตรงตลอดเลยถูกต้องแต่ว่าตั้งแต่ปี2547มานะคะบิ๊กเบนเนี่ยหยุดเดินถึง5ครั้งแล้วทำไมพี่สาเหตุก็คือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของประเทศอังกฤษทำให้เราเห็นเลยว่าสภาพอากาศภายในโลกของเราเนี่ยวิปริตไปกันใหญ่แล้วนะคะเราก็ต้องเป็นห่วงเรื่องของ global climate change กันเยอะๆระเบิดนี่ทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยเรียบร้อยเลยหยุดเดินเลยเรียกว่า season change ครับผมอดทนเวลาที่ฝนว่าฉันยังพอเธอไม่เบรกด้วยไงไม่มีใครเบรกกันด้วยนะค่ะแต่ว่าเราต้องเบรกเรื่องของเราแต่ไปดูเรื่องของความรู้ต่อเอ้าเดี๋ยวจะพาเรารู้ไปถึงไหนกันต่อนะครับเชิญชมต่อได้เลยครับของนาฬิกาถูกปรับปรุงรูปแบบให้ทันสมัยและเล็กลงเรื่อยๆตามกาลเวลาเมื่อปีค.ศ.1500นาฬิกาที่เบาที่สุดตอนนั้นคือ1กิโลกรัมก่อนจะเล็กลงเรื่อยๆจนสามารถอยู่บนข้อมือของเราๆไดของนาฬิกาพกที่เป็นปริศนามากที่สุดคงจะเป็นเรื่องนาฬิกาพกของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนมีเรื่องเล่ากันว่าเคยมีช่างซ่อมนาฬิกาของลินคอนเขียนข้อความลึกลับถึงลินคอนไว้ในนาฬิกาพกเพราะเขาชื่นชมลินคอนเกี่ยวกับการจัดการในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองที่ฟอร์ดซัมเชอร์แต่ตัวลินคอนเองกลับไม่ได้เห็นข้อความน่าประทับใจนั้นSecret Message หรือสารลับถูกใช้มากที่สุดในช่วงของสงครามเพื่อปกปิดความลับต่างๆไม่ให้ล่วงรู้ถึงศัตรูซ่อนในตัวหนังสือซ่อนในภาพหรือแม้กระทั่งเป็นสัญญาณส่วนตัว The Da Vinci Code มียอดขายทั่วโลกเท่ากับอีกหนึ่งในวรรณกรรมคลาสสิกอย่าง The Little Prince หรือเจ้าชายน้อยทั้งที่สองเล่มนี้มีอายุห่างกันถึง60ปี Don't laugh You always win because you can flyและ2เล่มนี้ก็มียอดขายสูงถึง80ล้านเล่ม80ล้านคือจำนวนของการผลิตนาฬิกาข้อมือที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกถูกทำขึ้นในปี1790โดยชาวสวิตเซอร์แลนด์นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นนาฬิกาที่บอกเวลาได้ตรงที่สุดในโลกแต่รถไฟด่วนของสวิสกลับเที่ยงตรงยิ่งกว่าเรียกได้ว่าเป๊ะ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 ถึงขนาดมีตำนานเล่าไว้ว่าการปล่อยรถไฟของพวกเขานั้นไม่ได้อิงจากนาฬิกาแต่พวกเขากลับตั้งนาฬิกาโดยเทียบกับการมาถึงของรถไฟว้าวนี่คนเราเนี่ยคือยึดติดกับเวลามากๆนะพี่จ๋าแต่หลายคนแบบอย่างนี้อย่างอะไรอย่างเงี้ยพี่เห็นไหมพี่ไม่ใส่นาฬิกาทำไมครับพี่กลัวคนบอกว่าทำไมไม่ดูเวลามาไม่ตรงเวลาเลยไม่มีนาฬิกาขอโทษค่ะเป็นคนไม่มีเวลาเป็นคนงุ่นมากค่ะไม่มีเวลาช่วงหน้ามีเพื่อนมาฝากพาเพื่อนมาอีกแล้วเพื่อนเยอะคราวนี้เป็นกิจกรรมยังไงเป็นกิจกรรมเสียว
หวาดเสียวเลยดูเขาดูหวาดเสียวเลยเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยดูเขากลางแจ้งเลยโอ้โหตายแล้วไม่อายฟ้าดินเลยจริงเหรอยิงปืนกันนั่นแหละยิงปืนยิงปืนนี่แหละถ้าอยากรู้นะครับว่าเพื่อนพี่จ๋าเป็นใครนะครับแล้วก็พี่จ๋าเนี่ยจะยิงปืนแม่นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะรู้เล่นๆกันครับ